ก่อนอื่ตนอนนี้หยุดฮะผใช่มอาจจะมีมุมมองที่ไม่เหมือนกับท่านรองนะฮะแล้วก็ผมมองหุ้นลงต่อนะครับแล้โวอก็เคมองว่ายังไม่ใช่จังหวะซื้อหุ้นนะครับอันนี้ผมฮะเป็นมุมมองที่แตกได้ต่างไกดัน้นิดหนึ่งต้องบอกไว้ก่อนไม่ต้องบอกไว้อกื่อนไม่ได้นไะมค่รัไบด้ดีดีดีชอบอะไรที่มีมุมมองแตกต่างกันครันบะพี่นะจะได้เป็นทางเลือกนักลงทุนไม่ใช่ผมทะเลาะกับท่านรองนะท่านรองกับผมนี่เป็นมิตรที่ดีกันอยู่นะฮะเราไม่ทะเลาะกันนะนะครับแต่เราอาจจะมีความเห็นคืออย่างว่านะทําไมรู้ป่ะพี่เวลาคเ่ระามองจุดต่ําสุดแล้วสูงสุดเนี่ยเอาจริงๆนะไม่มีใครรู้นะไม่มีใครรู้หรอกครับว่านี่คือต่ํานี่คือสูงสุดแล้วนี่คือต่ําสุดผมจะบอกว่าเวลาผมอยากจะดูว่านักเศรษฐศาสตร์คนไหนเก่งนะเอานักเศรษฐศาสตร์เก่งนะนักเศรษฐศาสตร์คนนั้นเนี่ยต้องวิเคราะห์ได้เลยว่านี่คือจุดต่ําสุดของเศรษฐกิจหรือนี่คือจุดสูงสุดของเศรษฐกิจครับทำไมผมถึงโยนไปให้โยนบาปโยนกรรมให้นักเศรษฐศาสตร์เพราะว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาจะมีตํารามันมีหลักวิชาการที่บอกได้เป๊ะมากนั้นเวลาผมจะอยากจะรู้ว่าคนไหนเก่งเนี่ยวัดแค่นี้เลยครับจุดต่ําสุดกับสูงสุดเนี่ยถ้าคนนั้นเก่งคนนั้นจะบอกได้เลยว่าตรงเนี้ยต่ําสุดจริงๆนะครับวัดฝีมือตรงนั้นแต่นักวิเคราะห์เนี่ยจะตอบยากเพราะว่าอืมปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหุ้นหรือตัวหุ้นเนี่ยมันมากมายมากมายจนกระทั่งให้เขียนใส่กระดาษประมาณ100 หน้าก็เขียนไม่หมดอืมนะครับอย่างเช่นใครจะคิดครับว่าอยู่ดีๆเนี่ยเดลต้าจะมีการทำบิ๊กกอตเมื่อคืนมันพฤหัสถูกไหมครับไม่มีใครรู้นะอันนั้นแค่นั้นก็ถามว่าแค่นั้นก็ทำให้ดัชนีตลาดนะเปลี่ยนได้แล้วบางคนทำเทคนิคตลาดเสียไปเลยอะแม้ว่าเราวันนี้เราจะมีเดลต้าเนี่ยไม่มีเดลต้าอยู่ประมาณสัก1,350 จุดเองก็ตามนะใชคร่ับประมาณนี้ครับเกิดไว้ก่อนนะเกิดไว้ก่อนแล้วก็ฟอนต์ที่ผมใช้ในการพรีเซนต์วันนี้เนี่ยถูกลิขสิทธิ์ครับผมเสียตังค์ซื้อเองด้วยแล้โวอก็เคเป็นของบริษัทซื้อเองมันถูกลิขสิทธิ์หมดนะฮะทั้งหมดอันไหนที่มีค่ะการใช้คนอื่นผมมีการรีเฟอร์ถึงเครดิตของเขาทั้งหมดทุกรูปนะครับอ่ะได้เริ่คม่ะกันตอนนี้เฟซบุ๊กไม่ได้เป็นมิตรแล้วนะจับทุกอย่างหนึ่งวิยังโดนจับเลยอย่าว่าแต่อะไรคเล่ยะนะจะไปทำบล็อกเชนเนี่ยนะผมว่าเฟซบุ๊กเขายังโดนแฮ็กได้เลยอะไรบล็อกเชนนี่ไม่หนักกว่าแลจ้ะวเป็นเหลือแล้วจะไปเหลือโดนนะฮเฟะทกำบล็อกเชนเอากี่นะนับได้กี่วันดีกว่ากี่วันโดนแฮ็กดีกว่าค่ะถ้าค่ระัฐบาลพยายามจะทำบล็อกเชนมาแจกตังค์นะครับกี่วันโดโอน้แฮ็กเราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะเพราะเราก็ความรู้ก็ไม่ได้แบบมากมายไกลกองแบบเขาอ่ะเชิญโอคเครับครับเดี๋ยววันนี้ผมสรุปตลาดแบบที่มันเข้มข้นให้ดูกันนิดนึงกันแล้วกันนะครับผมขออนุญาตแชร์หน้าจอพี่มอนนิดนึงนะครับไวดัน้นี้ผเลมยอาจคจะ่ะพูดพีไม่่ถูกใจอะไรก็อย่าว่ากันกันแล้วกันนะเป็นคือความจริงที่เราจะต้องเจอกันหุ้นไทยนะครับจะพบว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาในช่วงยิ่งต้นปีเนี่ยเรามีปัญหาเยอะแต่หุ้นไทยก็ขึ้นนะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนของหุ้นไทยจริงๆอ่ะจาก1,580เนี่ยลงมาเหลือปัจจุบันเนี่ยประมาณ100 จุดเนี่ยมันคือสิ่งที่เราทําเป็นส่วนใหญ่ครับตั้งแต่วันแรกคือวันที่นับเดย์วันเนี่ยก็คือเรื่องของประชุมครม.ครับแล้วลดค่าไฟตั้งแต่มาหุ้นก็ลงมาตลอดเลยไล่ไปถึงการเพิ่มงบประมาณรายจ่ายของประเทศมีการขาดดุลเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ Moody's มาออกมาเตือนประเทศไทยอันนั้นก็จะเป็นช็อตของประเทศไทยเกือบจะล้วนๆเลยนะครับมีเรื่องน้ํามันขึ้นมีเรื่องอื่นๆมานิดหน่อยเจือปนนิดหน่อยแต่ว่าหลักๆเนี่ย100 จุดเนี่ยน่าจะเป็นของเราเองทําตัวเองประมาณสัก70-80%ของที่ลงมันทางแก้เนี่ยก็คือคนที่ทําให้ลงอ่ะก็คือจะเป็นคนที่ทําให้ขึ้นอย่างไอยกตัอวะอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดเราคิดว่ารัฐบาลเป็นคนเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หุ้นลงเนี่ยเพราะว่าคุณไปทําอะไรก็ตามทําให้หุ้นลงเนี่ยเฉพาะส่วนของเขาเองนะส่วนที่เขาไม่ได้ทําไม่เกี่ยวอ่ะอย่างเช่นผมบอกว่ามีคนมาถามผมเยอะนะว่าอะไรทําให้หุ้นขึ้นผมบอกว่ามันมีอยู่2 อย่างแหละหนึ่งไอ้นโยบายที่ออกมากดดันในตัวหุ้นเนี่ยให้ลดลงกันแล้วกันเลิกอันที่สองคือแจกเงิน10,000 บาทต่อคนเนี่ยเอาอย่างนี้ครับวันที่ผมไปสัมมนาที่ไปม่อนเจอกันเยอะๆหลายๆคนที่ผมไปเรื่องพลังงานนั่นนะผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาแจกมาก่อนเถอะ2,000-3,000 บาทต่อคนแค่นั้นเนี่ยเขาก็ใช้เงินไม่ต้องถึง600,000 ล้านหรอกน่าจะประมาณ100,000 ล้านเองมั้ง100,000 ล้านบาทเนี่ยก็ถือว่าก็แค่เพียงพอจะทําให้เราไม่ต้องไปสร้างหนี้สร้างสินเยอะแถมไอ้เงินที่เหลือเนี่ยเอามาแทนที่เอาจะให้ประชาชนน่ะ
หรือว่าภาคธุรกิจอย่างบิกริมเนี่ยเป็นคนจ่ายค่าไฟแทนเนี่ยก็เอาแสนล้านเนี่ยไปจ่ายให้บิกริมแทนไปบิกริมก็ไม่เดือดร้อนตลาดหุ้นก็ไม่เดือดร้อนรัฐบาลก็ไม่ถูกด่าผมว่ามันวินวินนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าทางแก้มีแค่นี้ครับก็คือคุณแจกเงินน้อยลงนะครับแล้วก็ไอ้ที่คุณจะให้นโยบายรัฐบาลแต่ให้เอกชนจ่ายไม่เอานโยบายรัฐบาลรัฐบาลต้องเป็นคนจ่ายนะครับแล้วก็กู้หนี้ยืมสินน้อยๆหน่อยนะครับผมว่าแค่นี้ก็จบครับโอเคนี่คือภาคต้นฮะอาจจะมีคนบ่นนะโอเคครับดัชนีเนี่ยผมมองว่าวันนี้เนี่ยเราเจอปัญหาส่วนตัวจริงๆนะครับผลประกอบการของบริษัทในตลาดหุ้นไทยถูกท้าทายอย่างรุนแรงเดี๋ยวผมจะให้ดูในภาพต่อๆไปนะครับวันนี้ผมมองว่าดัชนีเนี่ยมีโอกาสลงเนี่ยผมบอกว่า1460เอาไม่อยู่ครับที่ผมต้องเกินกับก็บอกว่าผมจะค้านท่านรองผมจะค้านตรงนี้ครับ1460จะเอาไม่อยู่แล้วก็โซนเนี่ยมันจะไปอยู่1450 160หรือต่ำกว่านั้นแล้วแต่สถานการณ์ที่เป็นอยู่เพราะตอนนี้ในพอร์ตของเราเองนั้น 70% นะเป็นเงินสดเป็นอย่างน้อยนะครับนี่คือสถานการณ์ที่เรากำลังเจอเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทำไมมันถึงดุเดือดได้ขนาดนั้นปกติผมไม่ค่อยดุเดือดเท่าไหร่นะไม่มีเดลต้าตอนนี้เหลือ1359ครับแล้วก็เดลต้าเนี่ยเมื่อก่อนนี้ตอนที่เขาเข้ามาในเซ็ต50-100เนี่ยกองทุนหลายๆกองก็ต้องซื้อเข้าแต่วันนี้เราจะเริ่มเห็นไหมครับผมมีแท่งแดงเป็นลูกศรแดงที่ชี้ลงกองทุนหลายๆกองทุนเริ่มขายเดลต้าออกแล้วนะครับผมว่าเขาคงกลัวว่าเดลต้าจะหลุดจากเซ็ต50-100แล้วก็ขายออกก่อนแล้วก็ราคาขึ้นไปเยอะด้วยนะครับเดลต้ามีบิ๊กหลอดก็มีสะพายเนาะมันนี่อินมันนี่เอาไม่เอาอ่ะสรุปตรงนี้ปัจจัยต่างประเทศที่มีผลกับตลาดเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเฟดเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องชินเรื่องคนชินนะก็ไม่มีอะไรมากคนก็รู้อยู่แล้วนะครับผลก็อาจจะทำให้โฟลว์เนี่ยในเอเชียเนี่ยไม่ไหลเข้าก็แล้วกันนะครับมันในโฟลว์ในเอเชียจะหายไปมันโฟลว์เข้าไทยจะหายไปด้วยเพราะว่าโฟลว์ไทยกับโฟลว์เอเชียมันโฟลว์เส้นเดียวกันนะครับของไทยเองก็จะมีนอกเหนือจะใช้โฟลว์ฟันโฟลว์เส้นเดียวกับเส้นของโฟลว์ของโลกแล้วเนี่ยหรือโฟลว์ของเอเชียแล้วเนี่ยเราก็มีเรื่องของปัจจัยของเราเองก็คือที่ผมบอกอ่ะนโยบายรัฐบาลเรื่องของกำไรตลาดหุ้นน่ะเป็นเรื่องที่ทำให้นักทุนต่างประเทศน่ะขายหุ้นเราออกราคาน้ำมันครับซาอุดีอาระเบียออกมาพูดแล้วว่าเขาจะอาจจะมีการพิจารณาเพิ่มกำลังการผลิตแล้วเขาอาจจะเพิ่มราคาขายน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้เป็นการเซอร์เวย์นะเขาบอกน้ำมันดิบจะเพิ่มขึ้นจาก3.6 เหรียญน่ะเป็น3.8 เหรียญโอเวอร์ดูไบนะครับซาอุดีอาระเบียพูดแบบนี้แสดงเห็นว่าเตรียมตัวออกของได้นะครับคนที่เล่นสอพอนะครับชัดเจนมากครับแต่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยไม่ต้องการให้ราคาน้ำมันเกิน95 เหรียญมันเนี่ยอันนี้เป็นจุดที่ดีในการขายหุ้นสอพอออกนะครับก็ระวังกันนิดนึงถือว่าระวังไปกันแล้วกันนะครับไม่ต้องขายก็ได้แต่ว่าเล่นไประวังไปนิดนึงในประเทศเป็นเรื่องของนโยบายรัฐบาลส่วนเรื่องเงินบาทอ่อนเรื่องบอนด์ยิลด์ขึ้นน่ะมันเป็นผลพวงจากการที่นโยบายรัฐบาลเป็นแบบนั้นบาทก็เลยอ่อนบอนด์ยิลด์ก็เลยแข็งก็คือพุ่งอ่ะนั่นแหละครับมันถ้าเกิดเขาแก้ได้ถูกทางบาทก็จะแข็งขึ้นมาเองแล้วก็บอนด์ยิลด์ก็จะอ่อนลงมาเองนะครับนี่คือภาพตัวแปรนะครับกลยุทธ์นะครับตอนนี้ผมมองดัชนีของกรอบสัปดาห์นี้เนี่ยมองโลไปที่1460ครับกรอบบนเรามองว่าไม่น่าเกิน1490กลยุทธ์นั้นถือเงินสดครับเราไปรอจังหวะซื้อหุ้นครับไม่รู้โซนไหนฮะ1450 1460เนี่ยไม่รู้ตรงไหนนะครับก็ตอบตรงๆเลยไม่รู้คือไม่รู้ครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนด้วยแต่ว่ามีโอกาสลงมากกว่านะครับหุ้นระวังหุ้นนะครับบาทอ่อนดอกเบี้ยขึ้นน้ำมันแพงแล้วก็ผลกระทบด้านนโยบายภาครัฐเนี่ยถึงเสี่ยงต่อ4ตัวแปรครับเป็นปีศาจตลาดหุ้น4ตัวแปรครับที่เป็นของที่ถูกกระทบอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็เลือกพักเงินนะครับก็อยากให้พักพวกกลุ่มดิวิเดนด์ยิลด์สูงๆครับตอนนี้จะเหลือแค่อินทัชกับตัวสุภไลครับตัวปอทเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่เพราะปอทกำลังจะ XC ในอีกวัน2วันข้างหน้านะครับก็รอจังหวะซื้ออาจจะเป็นเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมนะครับงั้นตอนนี้ก็มารอดูตัวอื่นกันนะครับนี่คือในมุมของกลยุทธ์นะครับรีเทิร์นเราก็ตกตามตลาดครับตกตามตลาดนะครับแล้วก็พอร์ตวันนี้นะครับเราถือเงินสด 70% นะครับหุ้นที่เราออกนะครับพวกลงกันนะครับช่วงนี้ลงกันค่ากันกันเริ่มลงมาแล้วนะครับใครที่เล่นลงเล่นหุ้นลงกันเนี่ยควรจะจบไปก่อนนะครับหุ้นที่พวก ITC อีชีเอาออกด้วยเหมือนกันฮะ
สัปดาห์นี้เราจะเน้นหุ้นแค่สามตัวนะครับบำรุงราษฎร์เนี่ยเรามาวางไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วเพราะเราบอกว่ามันผมชอบผมจะบอกแล้วผมชอบบำรุงราษฎร์มากที่สุดสัปดาห์นี้ผมเอา GMT มาลงด้วยนะครับเพราะ GMT เองเป็นหุ้นที่ถือว่าผลประกอบการเนี่ยน่าจะดีตอนนี้ถ้าเกิดคนอยากจะเก็งงบ Q3 เนี่ย GMT เป็นตัวหนึ่งที่เก็งได้ครับมันตอนนี้เราพอร์ตเราจะมีแค่สามตัวครับคือ GMT บำรุงราษฎร์แล้วก็มีไทยไลฟ์นะครับเพราะว่าไทยไลฟ์เองเนี่ยเรามองว่าเขาได้ประโยชน์จากการที่บอนด์ยิวสูงนะครับผลประกอบการไตรมาสที่สามน่าจะดีมันสามตัวนี้เป็นสามตัวที่มาด้วยธีมของกําไรแล้วก็เป็นธีมเฉพาะตัวด้วยไม่ใช่ธีมตลาดครับนี่ครับคือ GMT จะเข้า50ด้วยใช่ไหมเจนทีมีโอกาสน่าจะนะเอ๊ะคราวที่แล้วเขาเอ๊ะเขาเข้าอยู่แล้วป่ะผมไม่เแขน่าใจบอกนว่ะาคแรทาวที่นแล้วทที่ถีู่กเตะออกเจมาร์ทกับอะไรไม่รู้เจมาร์ทกับซิงเกอร์ถูกเตะจากเซตอะไรไม่รู้จำไม่ได้จำไม่ได้นะนคะ่ะครับโอเคเอางี้เดี๋ยวตัวแปรที่มีผลต่อกําไรผมใช้คำว่ากําไรแล้วนะครับวันนี้ผมพูดกําไรตลาดแล้วนะก่อนอื่นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าดอกเบี้ยสูงทําให้กําไรหุ้นบางตัวลงต้นทุนการผลิตสูงทําให้กําไรหุ้นบางตัวลงอันนี้เรารู้มาตั้งเป็นปีแล้วแต่ว่าตัวแปรที่เราเพิ่งจะสัมผัสอาจจะเป็นไตรมาสที่สามเนี่ยหลักๆเลยก็คือสามเรื่องครับหนึ่งเงินบาทอ่อนครับเงินบาทละอ่อน1.2 บาทต่อเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย FX loss ของตลาดหุ้นไทยไตรมาสนี้จะอยู่ประมาณ6-7 พันล้านบาทนะครับพอๆกับ FX loss ของไตรมาสที่สองครับสองราคาน้ำมันขึ้นครับหุ้นอาจจะมีสต็อกเกนสต็อกลอสบ้างมีสต็อกเกนบ้างในหุ้นโรงกลั่นน้ำมันนะครับแต่มันเป็นต้นทุนของหุ้นอื่นๆที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นปิโตรเคมีโรงไฟฟ้าหรือหุ้นอื่นๆมีต้นทุนเป็นน้ำมันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นหุ้น90%ของตลาด95%ของตลาดเป็นลบจากราคาน้ำมันขึ้นนะครับอันที่สามคือนโยบายภาครัฐอันนี้สดๆร้อนๆครับก็คือคุณจะเห็นแล้วว่าหุ้นโรงไฟฟ้าเนี่ยถูกกระทบปตท.โดนหางเลขไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสามองค์ประกอบตัวเนี้ยซึ่งเข้ามาใหม่ในไตรมาสที่สามเนี่ยมันทําให้กำไรตลาดหุ้นเนี่ยถูกท้าทายอย่างมากปีนี้ไม่ถึง1 ล้านล้านบาทแล้วครับนี่ครับคืออันนี้คือประมาณการของเราปัจจุบันไอ้ก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้คือวันเดือนกันยายนต้นเดือนกันยายนเราทําประมาณ1 ล้านล้านบาทตอนนี้ดูจากอัดทรงนี้ไม่ถึงครับกําไรตอนแรกเราคิดว่าไตรมาสที่สองกับสามเนี่ยจะไม่ห่างกันมากแต่ตอนนี้ดูแล้วน่าจะห่างกันมากครับไม่ถึง200,000 ล้านได้มั้งไอ้200,000 ล้านไม่อาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับสต็อกเกนลอสของตัวโรงกลั่นน้ำมันกับปิโตรเคมีว่าจะเยอะขนาดไหนครับนี่คือการเซอร์เวย์กำไรตลาดนะครับเราเริ่มส่งเซอร์เวย์กำไรตลาดให้กับนักลงทุนของเราเนี่ยเริ่มกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับตัวน่าสนใจในตารางหน้านี้ที่เราหยิบขึ้นมาคือปกติเนี่ยกลุ่มแบงก์เนี่ยจะมีกำไรเนี่ย Q1Q ที่เติบโตครับแต่ว่าไตรมาสนี้น่าจะเป็นไตรมาสแรกในรอบ3 ไตรมาสที่กำไร Q1Q ของกลุ่มแบงก์นั้นติดลบครับติดลบเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นคีย์อย่างหนึ่งที่คนที่เล่นหุ้นแบงก์เนี่ยต้องดูเป็นรายตัวจริงๆนะครับก็ตัวที่ต้องจับตาดูมากสุดคือ KBank SCB ซึ่งมักจะเป็นตัวที่มีการตั้งสำรองเยอะรวมถึง KKP ด้วยนะครับ KKP ก็ไตรมาสที่แล้วก็ไม่ค่อยดีนะครับนี่คือกำไรนะครับนี่คือเซอร์เวย์ของกลุ่มธนาคารจากบลูมเบิร์กนะครับอันนี้ก็ลองดูกันได้นะครับนี่คือเอ็นคไท่ะร์หน้านี้ครับหลายคนมาถามผมว่าแล้วไอ้ที่ผมพูดว่าไอ้สี่ตัวเนี้ยที่เป็นตัวลบของกําไรเนี่ยมันมีด้วยเหรอมีสิครับมีสิครับกลุ่มโรงไฟฟ้าไงกลุ่มโรงไฟฟ้าครับที่เป็นตัวที่รับภาระทั้งหมดนะครับทั้งสี่ปัจจัยนี้บาทอ่อนไปโดนที่นี่ครับเพราะว่านี่อย่างเช่นในตารางนี้เป็นเรื่องของเอานี่ที่มีดอกเบี้ยมาหารด้วยกําไรใครมีอัตราส่วนที่สูงตรงนี้สูงเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงขานี้อยู่แต่ไม่ได้เป็นทุกตัวครับมันจะเป็นบางตัวนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นแค่เรโชเฉยๆว่าสูงแต่ไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีครับก็ตัวที่เราคอยจับตาดูก็พวกน้ํามันพวกกลุ่มลมเอเนอร์จีปิโตนี่แหละพวกนี้จะมีอาการนี้อยู่นะครับอย่างเช่นเงินบาทอ่อนเนี่ยตัวบีกิมตัวมาจากนี่ครับนี่เขาบีกิมประมาณ100,000 ล้านบาทดอกเบี้ยขึ้นก็เสียดอกเบี้ยเยอะขึ้นเนี่ยเอาตรงๆน้ำมันแพงก็มีต้นทุนในการซื้อแก๊สอาจจะสูงขึ้นถ้าเกิดราคาแก๊สขึ้นนโยบายภาครัฐเนี่ยก็เห็นอยู่ครับลดค่า FT เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เป็นนโยบายอะไรก็ตามเนี่ยตัวแปรสี่ตัวแปรเนี่ยกระทบต่อกำไรตลาดหุ้นนะครับเพราะฉะนั้น
นี่นะครับคือสิ่งที่มันกระทบกับตลาดในเวลานี้นี่คือทั้งหมดครับที่ผมพูดกันก็คือว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นกำลังถูกท้าทายด้วยกำไรด้วยกำไรของตลาดหุ้นที่ถูกกระทบนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยในปีเมื่อโลเมื่อปีที่แล้วคือเดือนมิถุนายนเนี่ยเราอยู่ที่1461วันนั้นกำไรตลาดหุ้นยังดีอยู่แล้วก็สี่ปัจจัยที่ผมพูดเนี่ยยังไม่ปรากฏนะครับไม่เคยมีแต่วันนี้สี่ตัวแปรนั้นเนี่ยมันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดถึงแค่กำไรตลาดหุ้นกับดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยซึ่งมันสอดคล้องกันเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่ามีโอกาสสูงที่ดัชนีจะมีโอกาสหลุดโลเดิมที่เคยเป็นไว้นะครับทั้งนี้นั้นก็หลุดไม่หลุดอยู่ที่มีใครจะขี่ม้าขาวมาช่วยตลาดหรือเปล่าถ้าไม่มีก็มีโอกาสหลุดครับนี่คือทั้งหมดที่ผมอยากจะแชร์ในวันนี้ครับหลุดโลเดิมมันอยู่ที่ระดับ1,461หรือ60ประมาณนั้นครับใช่ครับใช่ค่ะใช่ครับตอนนี้ก็1,460มันก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะฮะดูกับโลมันน่าใช่ยังไงเอาอยู่ไม่อยู่ตอนนี้อีก10 จุดนะตอนนี้หนึ่งอีกเท่าไหร่นะตอนนี้เท่าไหร่นะ1,466ค่ะตอนนี้66ใช่ไหมอีก6 จุดนะครับอีก6 จุดก็ลุ้นกันนะครับอันนี้จริงๆก็รวมเดลต้องเดลต้าหมดแล้วนะก็คิดรวมๆไปนะครับก็ไม่ต่างกันหรือว่าจะหล่นไปที่ถ้าผ่าไม่คำนวณเดลต้ามันก็ถือว่าหลุดแล้วล่ะที่1,300ที่ไม่คำนวณเดลต้าเดี๋ยวดูหน้าจอนี้ให้หลุดไม่หลุดแต่ดูนิดนึงแกนี่อ่ะถ้าเกิดไม่รวมเดลต้านะจริงๆหลุดหรือยังก็ยังไม่หลุดเหมือนกันฮะพี่ยังไม่หลุดยังไม่หลุดครับยังไม่หลุดเอ๊ะหรือโทษครับไม่รวมเดลต้าแล้วก่อนนะเดลต้าจูนปีที่แล้วอุ้ยหลุดมาตั้งนานแล้วครับถ้าเกิดไม่รวมเดลต้าเนี่ยเมื่อจูนปีที่แล้วเนี่ยดัชนีเราอยู่ที่1,500ครับใช่เราหลุดตรงนั้นมาตั้งนานแล้วครับถ้าเทียบกับจูนปีที่แล้วนะเราหลุดมาตั้งนานครับหลุด1,400ตอนนั้นใช่ถ้าเกิดเอาจูนชนจูนนะคือวันนี้ที่ผมพูดถึงอะที่ของปีเนี้ยรอบปีกันแล้วกันเนาะใช่ใช่มันผมว่ามันหลุดมาแล้วนะเอ๊ะหลุดมาหรือยังโทษทีครับยังไม่หลุดโทษทีผมพูดผิดผมจำปีผิดไอปีไอ1460เนี่ยมันคือปีนี้แหละไม่ใช่ปีที่แล้วครับมันคือจูนของปีนี้แหละจุลายของปีนี้แหละมิถุนากรกฎาคมใช่ครับประมาณนั้นนะครับก็ยังไม่หลุดเหมือนกันยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดครับอย่าลุ้นกันไปเนาะลุ้นกันฮะลุ้นกันฮะเอาใจช่วยเซตหน่อยคุณปู่เซตไปยังไงนั่งจุนเงียบกริบเลยนะฮะไม่ฟังพี่วุฒิอย่างเดียวทุกครั้งอึ้งเลยโอ้แต่ไม่เป็นไรนั่งจุนพอสิ่งที่พี่วุฒิพูดถึงนี้มันก็คือมันตกมา100 กว่าจุดแล้วตกไปอีกเท่าไหร่จะนั่งดูแล้วล่ะนะก็ไม่กังวลก็ไม่กังวลก็วายใจไม่มีอะไรแล้วล่ะอะไรเงี้ยมากฉันจะรอเธออยู่นะจ๊ะลงมาสิอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะก็ไม่เป็นไรมันลงมา100 กว่าจุดแล้วนะคะทั้งจุดส่วนนักลงทุนที่มีเงินจะซื้อหุ้นต้องทำกันบ้านอะไรแบบไหนไหมกับสิ่งที่ตรงนี้ค่ะพี่อุดคือตอนนี้เนี่ยเราก็ดูอยู่ที่ว่าเซตจะอยู่ที่ไหนนะครับผมอยากจะใช้คำว่าดึงเงินสดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ดีกว่าไม่บอกว่าเท่าไหร่กันแล้วกันเพราะแต่ละคนก็จะมีข้อจำกัดนะครับแล้วก็รอจังหวะเมื่อเซตเริ่มหยุดนะครับหรือเมื่อชี้เมื่อสวนทางกลับหรือจะเป็นอย่างที่ผมบอกว่าถ้ารัฐบาลเองเป็นคนออกมาแก้เองแก้ปมของตัวกลมปมของตรงนี้เองเนี่ยคุณก็จะกลับขึ้นไปครับคือผมถามว่าผมเชื่อว่าหลุดไปไกลแค่ไหนผมตอบไม่ได้จริงเพราะว่าผมก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งอ่ะมันก็จะดีขึ้นมาแต่ว่าดีด้วยอะไรเนี่ยผมตอบไม่ได้มันถึงกระสอบไปเยอะก่อนแล้วก็เน้นเฉพาะตัวนะครับอย่างเช่นกำไรดีๆแข็งแรงไว้ก่อนอย่างเช่นทำไมผมถึงพูดถึงตัวพวกJMT กับBS เนี่ย เพราะว่า2ตัวนี้มันคือเรื่องของกำไรที่เป็นตัวช่วยตลาดไอ้ตัว ช่วยตัวเขาเองไว้นะครับกำไรเท่านั้นครับที่จะทำให้หุ้นตัวนั้นอยู่ได้หรือไม่ได้ เพราะว่าเท่าที่ในดูในอดีตเนี่ยไม่ค่อยมีนะหุ้นตัวไหนที่ระกำไรดีมากแต่ลงยกเว้นอย่างเดียวคือหุ้นตัวนั้นมีประเด็นอื่นประเด็นอื่นเช่นผู้บริหารถูกฟ้องร้องอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรบางอย่างที่ทำให้กำไรมันหายไปอะไรเงี้ยนอกนั้นจะนอกนั้นปกติจะอยู่ได้ครับโอเคอ่ะอันนี้ก็ว่ากันนะส่วนหุ้นในวันนี้ก็ที่ยืนสู้อยู่มีเดลต้าเอลทีนะคะที่ยืนสู้กันอยู่BDMS แล้วไอ้ตัว BDMS ที่พี่อุดเคยบอกไว้เมื่อหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าแรงซื้อต่างชาติอยู่ตัวนี้เป็นอย่างไรต่อ BDMS เดี๋ยวดูนิดนึงให้ดูนิดนึง
หุ้นโรงพยาบาลนะคะนักทุนจริงๆ BDMA นี่ก็ยังระดับวีคที่แล้วเนี่ยยังซื้ออยู่ครับหน้าจอยังอยู่ใช่ไหมหน้าจอยังอยู่ต้องวีคที่แล้วยังซื้ออยู่ครับวีคที่แล้วซื้อไม่เยอะครับเป็นหลักร้อยแต่ก็ติด1 ใน 10ครับมันทูเดย์ก็ยังซื้ออยู่ก็ติด1 ใน 10เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เมื่อวันศุกร์ก็ยังติด1 ใน 10เบอร์สองหรือสามใบที่เขายังซื้อผมเชื่อว่าเรื่องของการเปิดรูมให้ฝรั่งถือหุ้นได้ถึง30%เนี่ยผมว่าหน้าอันนั้นน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ฝรั่งเขาซื้อแล้วกลุ่มเซกเตอร์โรงพยาบาลเนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่กำไรดีจริงๆครับโรงพยาบาลต้องแยกแยะนะครับเป็นผมที่ผมพูดคำว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นโรงพยาบาลพวกที่รับคนไข้ต่างชาตินะครับพวกบีหลักๆก็จะเป็น BDMS กับตัว BH นะครับส่วน BCH นั้นเนี่ยก็ไม่อยู่ในข่ายที่ผมพูดถึงนะครับเพราะว่า BDMS BCH เนี่ยต้องไปอยู่ที่นโยบายรัฐบาลอีกซึ่งยังไม่ออกมาแต่ผมเห็นทางด้านคุณชนน่านเนี่ยออกมาพูดเมื่อวันหยุดนี้บอกว่าเขาจะตั้งโรงพยาบาลในกทม120 เตียงเนี่ยผมก็เสียวๆเหมือนกันนะถ้าเกิดเขามาตั้งโรงพยาบาลเองเนี่ยคนจะใช้โรงพยาบาลที่เป็นพวกเอกชนเนี่ยเยอะขึ้นหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงก็ไม่รวม BDMS กับ BH ของสองตัวนี้เป็นสองตัวที่ฝรั่งซื้ออยู่แล้วครับเขาไม่ได้ซื้อตัวอื่นเท่าไหร่หรอกนะครับBS บำรุงราษฎร์กับโรงพยาบาลเทพนั่นเองใชนะ่ฮะครับสองตัวครับโอเคได้ค่ะพี่ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวไปตามกันต่อในช่วงหน้านะในครราัยบละเอีสยดวคัสำถดีามหุ้นนักทุนยังตกใจอยู่อึ้งอยู่อ่ะเดี๋ยวคำถามต่อในช่วงครับค่สะวัสดสีวัสดีค่ะค่ะก็นี่คือความหลากหลายกับเรื่องราวของการลงทุนจุดสําคัญที่สุดไม่มีใครรู้นะคะว่าตลาดหุ้นมันจะตกถึงไหนแต่ในกลยุทธ์ของแต่ละท่านก็แตกต่างกันไปกลยุทธ์อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าตลาดหุ้นตกตรงนี้สามารถที่ทยอยซื้อสะสมได้ส่วนอีกมุมหนึ่งก็